ครับครับครับต้อนรับเข้าสู่เวกัปไทยแลนด์นะครับวันนี้มาเจอกันพฤหัสบดีที่22มิถุนายน2566นะครับวันนี้อยู่กับพี่ถึกนะฮะกิจแสวงสุขนะฮะใบตองแห้งคุณชูวัฒน์เรื่องศรีสุขผมกายพงษ์เกษมเสถียรประเสริฐนะครับสวัสดีทั้งสองท่านวันนี้เป็นวันที่สสเขาก็ยังคงทยอยเดินทางไปรายงานตัวนะฮะต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนซึ่งคิวของวันนี้นี่รู้สึกว่าเพื่อไทยเขาไปกันมาเมื่อช่วงเช้ามีภาพปรากฏเพื่อไทยทยอยเนี่ยทยอยไม่ได้ไปทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็หลายคนนะนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีงานสัมมนานะครับก็ของของพรรคใหญ่กลางก้าวไกลก็27มิถุนายนนะฮะก็ถือเลิกวันนะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับก็ข่าวแรกวันนี้เนี่ยนะครับก่อนจะไปดูนะครับประเด็นการเมืองต่างๆเนี่ยผมขออนุญาตเริ่มที่กรณีของทางผู้ว่าณรงค์ศักดิ์โอสถนากรก่อนนะฮะเมื่อวานนี้มีข่าวมาในช่วงเย็นนะครับว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะฮะคุณณรงค์ศักดิ์โอสถนากรนะครับแต่ว่าด้วยนะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับคือเราก็เพิ่งรู้นั่นเนี่ยไม่ค่อยได้รู้ข่าวคือรู้ว่าแกป่วยแต่ไม่รู้ว่าถึงขนาดไม่รู้ถึงขนาดไปเร็วอย่างนี้58ปีนะฮะนี่คืออายุนะฮะก่อนที่จะเสียชีวิตเข้าศิริราชตั้งแต่วันที่12พฤษภาครับนะครับก็มิถุนาเมื่อวานข่าวก็ออกมาในช่วงเย็นก็โอเคอันนี้พอเข้าใจอยู่มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไม่เลือกอายุอยู่เหมือนกันพออายุเยอะๆก็เป็นได้คือเป็นหนึ่งในโรคที่คนไทยนั้นเป็นมากที่สุดนะครับผมเข้าใจว่าเพศชายเนี่ยเยอะกว่าเพศหญิงนะอาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการทานอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเพราะมีคนมาบอกว่าแบบคือผมอายุ30กว่าเนี่ยตอนแน่นอนไม่ได้ไปสองกล้องไม่ได้พ่อผม83แล้วผมก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ครับแล้วบางทีไปเป็นต่ออายุ50นี่ไม่ได้ถือว่าเร็วถือว่าช้าแล้วนะบางคนก็เป็นได้อีก40ถูกไหมครับชักอายุประมาณ40กว่าขึ้นไปอ่ะจะต้องไปส่องกล้องใช่ไหมฮะเพื่อลองไปตรวจนะครับหามะเร็งดูนะครับเพราะคนเป็นเยอะจริงๆแต่หลังๆก็เห็นท่านผอมลงเยอะไงใช่ก็อ๋อที่แท้ก็เป็นนึกว่าป่วยแบบปกติครับนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับผู้ว่าหมูป่าก็นะตั้งแต่ปี61ปี61ครับเหตุการณ์ปี61ฮะก็ท่านก็ไม่ได้ห่างหายไปจากความสนใจของผู้คนคนก็ยังตามอยู่ตลอดไปอยู่ที่ไหนก็สร้างผลงานตอนนั้นเป็นผู้ว่าเชียงรายจริงๆเนี่ยจะถูกย้ายมาอยู่พะเยาอยู่แล้วแต่มันเกิดเหตุก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปพะเยาเนาะก็ไปบริหารไปพะเยาไปลำปางแล้วก็ไปพะเยาครับไปลำปางแล้วก็มาปทุมฮะตอนลำปางก็ปรากฏผลงานเด่นเรื่องของการฉีดวัคซีนใช่ไหมฮะคือสามารถระดมคนมาเขาเรียกอะไรเตรียมตัวฉีดวัคซีนตอนนั้นน่ะที่มีร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำปางตอนนั้นก็เป็นที่ผลงานเป็นที่โดดเด่นแล้วนั้นก็ดูเหมือนจะมีคนชวนใครนะไปเสนอให้จะลงเลือกตั้งลงผู้ว่ากทม.ใช่พลังประชารัฐนี่แหละมีข่าวว่าฝั่งซีกฝั่งนู้นจะจีบครับแต่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เกิดปฏิเสธแม่ก็ยังเหลืออายุราชการตั้งหลายปีใช่แกบอกว่าแกยังอยากจะทำราชการจนเกษียณก็เนี่ยให้ผมเปิดอะไรให้ดูนะผมจะเซลหน่อยพอผู้ว่าหมูป่าท่านตายนะฮะท่านเสียชีวิตนะฮะผมก็เห็นโพสต์สลิมออกไลน์กันเต็มไปหมดเลยผู้ว่าหมูป่าทนไม่ไหวอะไรเนี่ยคือด่าคนแบบคนรุ่นใหม่ปลูกฝังปั่นหัวแต่เรื่องชั่วๆล้างสมองอะไรต่างๆเนี่ยเนรคุณชาติศักดิ์แกไม่เคยพูดแกไม่เคยพูดแกระวังมากเลยก็หนึ่งเนี่ยคืออันนี้ผมบอกว่าไอ้คนที่แพ้เนี่ยชั่วมากคือมันถูกเอามาทำเป็นภาพแบบอินโฟกราฟิกใช่ไหมแล้วก็แชร์กันส่งกันในไลน์แล้วก็เป็นเฟกนิวราวกับว่าแกพูดเฟกนิวอ่ะแกพูดอ่ะแล้วนี่ก็ผมว่าทุเรศมากนะแล้วมันมีการแชร์กันหลังจากมีข่าวเสียชีวิตด้วยนี่ยิ่งทุเรศเข้าไปใหญ่ใช่ทุเรศมากไงมาแชร์กันตอนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วอ่ะครับไม่เคยปรากฏว่ามีวิธีคิดหรือพูดแบบนี้แกจะยังไงก็ตามแต่แกไม่ได้แสดงออกในทางการเมืองที่มันเลวร้ายอะไรแบบนั้นนะฮะก็โค้ดเอกใช่ไหมคุณเอกพลจันทวงศ์นะฮะซึ่งเป็นอดีตโค้ดทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะครับก็โพสต์ติดอยู่ในถ้ำด้วยใช่นะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านผู้ว่านะฮะขอบคุณท่านที่นะครับเคยช่วยเหลือพวกผมจนรอดมาได้นะฮะจะอยู่ในใจพวกผมตลอดไปนะครับตอนเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็เรียกว่าหลายภาคส่วนเอาจริงไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั้งโลกใช่ในต่างประเทศด้วยนะฮะที่ระดมสรรพกำลังเข้ามาช่วยเหลือนะจนภารกิจนั้นสำเร็จนะครับแต่ว่าที่จริงเราจะเห็นปรากฏการณ์เยอะนะฮะบทบาทหมายถึงว่า
ความรู้อะไรว่าการปฏิบัติใหม่ๆกรณีหมูป่าเยอะเช่นการไม่ปรากฏชื่อเสียงเรียงนามของเด็กใช่ไหมกลัวว่าเด็กจะได้รับผลกระทบหลังจากนั้นจะบวกหรือจะลบอะไรก็แล้วแต่การลำเลียงเด็กออกมาจากถ้ำใช่ไหมรวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กเมื่อรักษาพยาบาลอยู่รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กที่เขาเรียกอะไรทั้งโลกเขาพยายามจะทำภาพยนตร์อะไรเงี้ยฮะก็บทบาทของผู้ว่าหมูป่าก็เยอะทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับผมคือข่าวผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะแต่ไปถึงว่าออกมาพร้อมกับที่ทั้งโลกตอนนี้กำลังจับตานะกรณีของเรือดำน้ำในกรณีเรือไททันพอดีนะซึ่งตอนนี้ก็นับถอยหลังลงทุกทีนะสำหรับออกซิเจนภายในเรือน่าจะหมดแล้วใช่แล้วมันก็โอกาสยากครับครับอันนั้นมันคือมันหาได้ยากมากทางวิชาการเขาบอกหาแทบหาไม่ได้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าโอเคย้อนกลับไปที่เหตุการณ์กรณีของทีมหมูป่าอะคาเดมี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งโลกนั้นนะฮะเอาใจช่วยนะครับทั้งโลกจับตานะ17วันโดยประมาณนะครับสำหรับภารกิจทั้งหมดตั้งแต่วันที่ไปติดมันก็ลาจุดโพสต์คอมเมนต์บอกว่าจะจดจำว่าเป็นผู้ว่าในยามวิกฤตที่เก่งที่สุดครับนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะทาง Voice ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคุณณรงค์ศักดิ์โอสถนากรด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูประเด็นข่าวการเมืองที่เกิดเอาไว้นะครับวันนี้ที่อาคารรัฐสภา 9:00 นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีบรรยากาศการรายงานตัวเป็นส.ส.วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับก็คึกคักมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับวันนี้เป็นกลุ่มส.ส.จากเพื่อไทยนะคนแรกที่เดินทางมาถึงคือคุณบรู๊คนะฮะนุพรปุณกันนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคจากนั้นนะครับส.ส.หลายท่านก็ทยอยเดินทางมารายงานตัวอย่างต่อเนื่องนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาแบบรถเมย์ AV 3คันครับจากที่ทำการพรรคนำโดยคุณหมอคุณหมอชลนาถครับนะฮะจากนั้นก็เนี่ยมาลงที่ก็มีน้ำเบียร์เนี่ยฮะจิรพรสินทุพัยชยาภาสินทุพัยครับแล้วก็คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชวรวัฒน์เอื้อพิญญกุลคุณสุธรรมแสงประทุมคุณจิรพันธ์อมรวิวัฒน์ครับคุณวิสารดีเบียร์อาจารย์หญิงเนี่ยครั้งนี้มีเขาเรียกว่ามีส.ส.อันนี้คุณเดียนะมีส.ส.หลายคนนะครับที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกไงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการการเมืองนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเพิ่งเข้าสภาแห่งนี้ที่เกียรติกายครั้งแรกนะอย่างกรณีของคุณแมววรวัฒน์เนี่ยนะฮะครั้งที่แล้วอยู่ไทยรักษาชาติใช่ไหมแต่ว่าโอเคผมเข้าใจว่าอาจจะเข้าสภาเกิดในตัวสภาตัวเนี้ยกับมันแต่ว่าในฐานะส.ส.เนี่ยนะที่สภาแห่งใหม่เนี่ยนะครับครั้งแรกหลายคนนะคุณสุธรรมแสงประทุมก็ใช่ไงก็ใช่ไงคุณคุณดิสอนก็บอกว่าเนี่ยไอ้สปายะสภาเนี่ยมันไม่สมควรจะเป็นอย่างนี้หรอกไม่สมควรจะเรียกอย่างนี้เลยแต่พี่อ๋อยก็บอกเมื่อวานนี้ใช่ไหมโอ้พี่อ๋อยได้17ปีครับที่ไม่ได้เป็นส.ส.ได้เข้าสภาหรือว่าในฐานะกรรมธิการนี่ไม่แน่ใจแต่สปายะสภาสถานนี่อาจจะไม่เคยไปเลยก็ไม่เมื่อวานนี้มันมีคลิปที่คุณดิสอนบอกว่าอยากเปลี่ยนชื่อสภาใหม่ครับสปายะสภาสถานไม่มีประชาชนไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยเลยใช่ใช่ฮะมันเป็นแบบโอ้โหนู่นเลยเป็นเขาพระสุมงเขาพระสุเมรเลยเป็นไกลแบบยามแบบนั้นมองไกลๆบนทางด่วนวัดมันคือวัดเลยเด่นไหมอะเด่นครับใหญ่ไหมอะใหญ่แต่ว่าความหมายมันไม่ได้มันไม่ใช่ความหมายทางประชาธิปไตยครับนะฮะแล้วก็ไอ้ห้องประชุมทั้งไอ้ห้องอะไรนะไอ้ห้องประชุมทั้งของส.ส.และส.ว.ใช่ไหมนะฮะที่ไอ้สุริยันหรือจันทราอะไรสักอย่างนะแล้วก็หลังคาที่แบบว่าชวนให้หลับอ่ะนะนั้นก็งงมากมันมีความผสมผสานอะไรประหลาดๆหลายอย่างไปอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับคุณหมอชนน่านก็บอกว่าที่มาวันนี้ไม่ได้ถือฤกษ์อะไรนะฮะว่าคุณอริสอนก็ได้เข้าสภาวันนี้ใช่เนี่ยก็ไม่ได้เข้ามานานเหมือนกันฮะครับคือเพื่อไทยเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานที่เพื่อไทยเนี่ยพอหมายถึงว่าไอ้กติกา62นะแกนที่พอปี62เนี่ยคือหมายถึงว่าพวกที่เป็นปฏิริษีน่ะไม่มีเลยไงใช่พวกดาวสภาหายหมดเลยแล้วก็พวกที่แบบว่าไปอยู่ไทยรักษาชาติก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยหมดที่เป็นกรรมการบริหารก็โดนไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมโดนตัดสิทธิ์ไปใช่ก็นี่แหละฮะแต่เมื่อวานก็เห็นเอาเข้าจริงๆเพื่อไทยนี่คนรุ่นใหม่เยอะเหมือนกันนะเด็กๆเยอะเมื่อวานเขาถ่ายรูปเขตใช่ไหมพวกถ่ายรูปหมู่มาเนี่ยรุ่นเด็กๆเยอะเหมือนกันอันนี้ต้องหาโอกาสให้แสดงบทบาทนะครับเพราะว่าหมายถึงเมื่อเพื่อไทยมันต้องเปลี่ยนรุ่นพอสมควรใช่ไหมเนี่ยอย่างเรียกร้อยเอ็ดนะฮะคุณน้ำไปสสสมัย2แล้วแต่ว่าอย่างน้องคุณน้ำคุณเชียพาเนี่ยเข้ามาเป็นสมัยแรกคุณน้ำเป็นลูกคนมากที่สุดในประเทศนะเหมือนใช่ปะอันดับหนึ่งเลยคุณน้ำเหรอฮะหกหมื่นกว่า
ไม่แน่ใจนะดูเหมือนจะมากที่สุดดูเหมือนมากที่สุดครับแต่60,000กว่าเนี่ยมีหลายพื้นที่เหมือนกันนะมีหลายมีหลายพื้นที่ที่ได้60,000กว่านะแต่ว่านอกจากทางเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีพลตบเอกสุรีพิสุทธิ์เตมียเวทฮะสส1เดียวของเสรีรวมไทยเดินทางมารายงานตัวต่อสภาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมีคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะพาลูกชายมานะฮะคุณร่มธรรมขำนุรักษ์สสพัทลุงมารายงานตัวเป็นสสสมัยแรกนะฮะคุณนฤทธิ์ก็แนะนำลูกชายให้รู้จักกับสสผู้ใหญ่หลายคนพอเจอกับคุณพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานสสเพื่อไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้อภิปรายหลักในสภาของเพื่อไทยคุณนฤทธิ์ได้ฝากฝังเอ่ยปากขอคุณพิเชษฐ์ว่าหากลูกชายอภิปรายอย่าประท้วงนะซึ่งคุณพิเชษฐ์ได้ตอบกลับว่าหากไม่อภิปรายนั่นแหละจะประท้วงนะฮะก็หยอกล้อกันไปหยอกล้อกันไปยังไงก็ต้องเจอกันแหละฮะในสภาแม้ที่จริงแล้วมันมีข่าวแต่ว่ายังไปไม่ถึงแล้วนี่ก่อนเรื่องอะไรนะเลือกตั้งไอ้เลือกหัวหน้าพักใหม่ของประชาธิปัตย์เนี่ยนี่เดี๋ยวเว้ยอันนี้เข้มข้นแน่เข้มข้นเนี่ยแล้วมันมีคุณนฤทธิ์อยู่พักไหนนะคุณนฤทธิ์อยู่ประชาธิปัตย์อยู่เหรออยู่ประชาธิปัตย์พัทลุงหรือเปล่าไม่รู้สึกจะมีแต่ลูกชายมั้ยไม่เดี๋ยวคุณนฤทธิ์ครั้งที่แล้วที่เป็นมทหนึ่งอ่ะผมจะไอ้มทสองมทสามผมจำได้อยู่ประชาธิปัตย์อ๋อประชาธิปัตย์ใช่แต่ว่ามากับเลือกตั้งซ้อมป่ะไม่ใช่ใช่ไหมคุณไม่ใช่แต่คุณนฤทธิ์นั้นถือว่าเป็นน่าจะเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายเลยก็ลูกชายในลุงพัทลุงเขต3นะครับก็รุ่นลูกเหมือนกันดูว่ารุ่นลูกจะโดดเด่นไหมแต่ว่าคุณนฤทธิ์ตกนะครับครับแซ่บกว่าเสมอใช่ป่ะเพราะว่าขึ้นปฏิลิสป่ะน่าจะขึ้นปฏิลิสนะครับแต่ว่าในภาพรวมนะฮะเอาของเมื่อวานก่อนเพราะวันนี้ต้องรอให้หมดวันแล้วเขาจะนับใช่ไหมว่ามีใครมานี่คุณสุธรรมแสงปทุมในเมื่อสักครู่นี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเอาของเมื่อวานมีสสมารับหนังสือรับรองแล้ว167คนซึ่งจะบวกวันนี้เพิ่มอีกเพราะว่าก็เป็น200กว่าแล้วล่ะนะฮะแบ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อ34แบ่งเขต133นะฮะอย่างเมื่อวานมีคุณชัดเตาปูนไปนะคุณชัชวาลคงอุดมนะฮะเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคคุณประยุทธ์ไทยสร้างชาติคือคุณพรรคคุณประยุทธ์ได้สสบัญชีรายชื่อหลายคนนะเพราะว่าเขาได้คะแนนดิบเนี่ยเป็น4ล้านกว่าเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปพร้อมกันใช่ไหมเขาก็ทยอยไปเหมือนกันใช่แต่ว่าเพราะว่าเราเห็นพวกพรรคฝั่งที่เป็นฝั่งรัฐบาลเดิมมันได้ปาร์ตี้ลิสต์กันน้อยไงแม้กระทั่งภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะได้ไม่กี่คนเอง2-3ที่เองมั้ยใช่แต่มีพรรคคุณประยุทธ์เนี่ยที่อาจจะได้หลายที่นะแต่ว่าตอนนี้สสก็มีศักดิ์มีสิทธิ์เท่ากันแหละจะมาจากบัญชีรายชื่อหรือเป็นแบบเขตใช่ไหมครับแต่ว่าภารกิจอาจจะภารกิจวันที่ไม่ได้ประชุมเนี่ยจะแตกต่างกันไปไหมใช่ไหมถ้าเป็นสสเขตก็ต้องไปกลับไปดูพื้นที่ไปอะไรใช่ไหมบัญชีรายชื่ออาจจะไปดูนโยบายอื่นๆของพรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปนะครับในส่วนนี้วงสัมมนาพรรคเพื่อไทยฮะนะครับร้อนไปเลยโอ้โหเมื่อวานนะฮะก็ถือว่าดุเดือดนะฮะแต่ว่าไอ้ที่เราจะให้ฟังเสียงเนี่ยนะฮะคือของล่าสุดวันนี้เลยนะคือคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับหลังจากที่เดินทางมารายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและรับบัตรประจำตัวสสนะครับโดยกล่าวถึงกรณีเมื่อวานนี้ได้กล่าวพาดพิงก้าวไกลในที่ประชุมสัมมนาสสนะครับคุณอดิศรนั้นบอกว่าการประชุมทุกครั้งก็มีประเด็นมีปัญหาอะไรก็มาถกเถียงกันนะครับไม่ได้เอาเป็นเอาตายคำพูดอาจจะรุนแรงเป็นภาษาประชาธิปไตยภายในพรรคไม่ใช่ภาษาดอกไม้ถ้าเกิดว่ามีการพาดพิงก็ขออภัยคือไอ้ประโยคที่มันเป็นประเด็นเนี่ยก็น่าจะเรื่องของการที่แบบว่าพระใหม่พระใหม่เป็นเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละเดี๋ยวผมว่าอันนี้โดนที่โดนก็จะบอกว่ามันร้อนมากในโลกออนไลน์เลยนะคือขอโทษทีพวกอ้ำกันเต็มไปหมดเลยทั้งโลกออนไลน์เลยครับแต่อันนี้ไม่ใช่เฟกนิวส์อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงพอถามว่าการแสดงความเห็นแบบนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งกับก้าวไกลหรือไม่คุณอดิศรบอกว่าลงเอยธรรมดาคนที่มีหน้าที่เจรจาก้าวไกลก็ต้องทำงานความรู้สึกของสสเพื่อไทยกับ 100% ก็คิดเห็นแบบนี้และต้องไปบอกกับทางฝั่งพรรคก้าวไกลว่าเรามีความคิดเห็นแบบนี้ไม่อยากให้ตำแหน่งประธานสภามาขวางความเจริญเติบโตหวังจะจบโดยเร็วนะครับก็ไอ้กรณีพระใหม่เนี่ยนะที่เป็นคำพังเผยมาสามารถถามว่าจะให้โหวตแข่งกันหรือเปล่าคุณนิสสอบอกว่าสภาเนี่ยเราก็จะถกเถียงกันก็ต้องตัดสินในสภาไม่ใช่สภาของพรรคใดพรรคหนึ่งไม่มีพรรคใดชนะเกินครึ่งแม้แต่เพียงพรรคเดียวซึ่งอันนี้คนก็เถียงว่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าคุณแบบโหวตแข่งกันแล้วมันกลายเป็นแบบแข่ง3คนแล้วกลายเป็นพรรคที่3อ่ะนั่นน่ะสิไม่ได้ยังไงก็โหวตแข่งแบบนั้นไม่ได้ยังไงประธานต้องมาจากซีกที่รวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะฮะก็คุณจะไปวางกฎแล้วแบบอันนี้ก็แข่งกัน5คนแข่งกัน5คนตัดคะแนนกันงี้ฟรีโหวตอย่างนั้นไม่มีหรอกเพราะประธานสภายังไงทีนี้คนก็ถามฝั่งที่เป็นรัฐบาลฝั่งจริงๆไอ้นี่คนก็ถามว่าแล้วเลือกประธานสภามันไม่ต้องเปิดเผยมั้ยเหรอเปิดเผยมั้ยต้องเปิดดิต้องโหวตเปิดเผยมั้ยลงคะแนนลับเหรอไม่ใช่หรอไม่ถึงว่าต้องผ่านชื่อใช่มั้ยหาต้องผ่านชื่อมั้ย
ไม่อาจจะไม่จำขานชื่อก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องไม่ใช่ลงคะแนนลับมันไม่ใช่ลงคะแนนลับคนละแบบกับมันไม่ใช่ลงคะแนนลับมันรู้ว่าใครลงก็คือยกมือใช่ซึ่งปกติแล้วมันไม่มีหรอกเลือกแบบนี้ที่จะไปฟรีโหวตอ่ะไม่งั้นมันก็จะโดนตัดคะแนนแบบนี้แหละมันก็จะมีโดนช่วงชิงกันมันก็มันฝ่ายรัฐบาลต้องตกลงกันให้ได้ครับจะแปดพักเนี่ยต้องไปตกลงกันให้ได้จะส่งใครเป็นประธานก็พอถามถึงเรื่องภาพบทใหม่หัวหน้าสาก็บอกว่าเป็นคำพูดภาษาบ้านเกิดผมเป็นการเปรียบเทียบให้สติแต่ในความเป็นจริงสสทุกคนก็เป็นประธานได้เพราะประชาชนเลือกเข้ามาถูกนะครับเนี่ยพลาดอ่ะก็นี่คือระดับคุณอนุสรไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เหรอเข้าใจนะผมว่าพวกออนไลน์ก็แซวกันเต็มไปหมดแต่พลาดไปใช้คุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นสสครั้งแรกนะฮะไปใช้แบบนี้ไม่ได้คุณลุงอิงคุณเสียฐานะครับบทใหม่มันก็หมดสำคัญคือประชาชนเลือกฮะไม่เกี่ยวกับแกไม่เกี่ยวกับมาก่อนแต่ว่านี่ผมชอบประโยคนี้ต้องขออภัยพรรคก้าวไกลเราสูงไล่เลี่ยกันนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าต่างคนก็มีแฟนคลับของตัวเองถ้าไปเจอแฟนคลับก้าวไกลก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งถึงอยากให้แฟนคลับอยู่ในสถานที่ตั้งรอดูผลการเจรจาเพื่อไทยและก้าวไกลต้องจับมือกันเหมือนปลาท้องโกนะฮะแล้วดันให้คุณพิธานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้อันนี้คุณอดิศรถอยป่ะถือว่าถอยไหมก็ไม่ได้บอกว่าถอยแต่เหมือนกับแบบว่าคือพลาดแล้วประเด็นนี้คงโดนวิจารณ์เยอะคนวิจารณ์เยอะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้สับสนไปสู่การเลือกนายกใช่ไม่แล้วเพื่อไทยจะป่วนการเลือกนายกหรือเปล่าถ้าไปถึงตอนนั้นเนี่ยคือคนไม่พอใจตรงนี้หมายถึงว่าคุณเถียงกันเรื่องประธานสภาเนี่ยมันเวทีหนึ่งแต่ถ้าคุณเถียงแล้วให้เรื่องนี้มันป่วนไปถึงเรื่องการลงในเรื่องนายกเป็นมันไม่ได้ละใช่ใช่ครับซึ่งผมว่าน่าจะตรงกันอันนี้น่าจะตรงกันทุกฝ่ายครับเพียงแต่เวลาเถียงแล้วมันหยุดได้หรือเปล่าใช่ ไม่แล้ววันนี้ตอบสื่อด้วยไงแล้วเป็นผู้ที่สภาเมื่อวานพูดในที่ประชุมสัมมนามีแต่วงเพื่อไทยความดูเดือดมันคงแตกต่างกันนะครับหลายเท่าอยู่แล้วนะฮะด้วยบทแวดล้อมผมเป็นคนมีระเบียบวินัยแต่ต้องผ่านการถกเถียงยังไม่เห็นมีผลครับผู้บริหารพรรคไม่ใช่เจ้าของพรรคต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเส้นทางประชาธิปไตยจะได้เดินไปด้วยดีครับนะฮะขณะอันนี้ก็คือแหมก็อย่างว่าแหละไปปลุกกันในที่ประชุมพรรคก็รู้ว่ามันมีนักข่าวอยู่อะแต่บางทีใช่คือมันก็ต้องรู้ว่ามีนักข่าวข่าวมันรั่วไปได้ก็ต้องระวังแต่ว่าเวลาในที่ประชุมพรรคบางทีมันก็อยากคุยแบบหมดเปลือกไงครับที่ค้างคาในใจก็คุยกับวงในไม่ใช่หรอคือแต่เมื่อวานมันเหมือนพูดวงนอกเลยคือนั่นแหละสิลืมไปว่ามีผู้สื่อข่าวอยู่หรือยังไงใช่ไหมฮะหรือว่าตั้งใจปล่อยรั่วพูดถึงเรื่องวง พูดถึงเรื่องวงในวงนอกเนี่ยมันมีอีกวงนึงคือมันจะมีปัญหาอีกประเด็นนึงคือวงเจรจากับวงนอกเจรจาใช่ไหมซึ่งผมว่าที่เป็นประเด็นหนักๆก็คือวงนอกเจรจาคืออันนี้รู้สึกว่าผมรับดับให้ฟังเมื่อวานผมยอมรับตรงๆเลยผมก็ฟังมาจากผมโอเคผมก็ฟังมาจากฝั่งนู้นแล้วผมก็บอกว่าเขาตกลงกันแล้วว่ามันตกลงก็คือประธานสภาเป็นก้าวไกลและรองประธานสภาอีก2คนแต่ทีนี้ก็คือมันข่าวมันไปรั่วเข้าใจว่าฝั่งก้าวไกลเองนั่นแหละไปรั่วข่าวซึ่งก็ไม่ถูกเพราะว่าจริงๆไอ้การตกลงอันนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าให้เวลาเพื่อไทยไปเคลียร์ในพรรคคือตกลงไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เวลาไปเพื่อไทยไปเคลียร์ในพรรคโอเคแต่ข่าวมันแตกออกมาเพราะข่าวมันแตกออกมาแล้วผมไม่รู้คุณรวมกันรู้เรื่องหรือเปล่าคุณรวมกันไปให้สัมภาษณ์อันนี้หลายวันแล้วนี่ใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่พี่อ้วนมาดูอ่ะแล้วพี่อ้วนก็มาดูรวมคนก็งงพี่อ้วนมาดูรวมแต่ทำไมว่าลุกขึ้นพี่อ้วนพูดว่าประธานสภาเป็นของก้าวไกลครับคือวงมันตกลงกันแล้วแต่ที่พี่อ้วนดูรวมคือว่าคุณอย่าเพิ่งพูดครับคุณพูดอย่างนี้ผมไม่เคลียร์นะครับผมไม่ได้ครับคือข่าวมันรั่วกลายเป็นว่าไม่ได้รู้จักพี่อ้วนไปรู้จักรวมคืออย่างเงี้ยแล้วก็วันรุ่งขึ้นทั้งพี่อ้วนทั้งคุณสุทินก็พูดอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือพอที่ประชุมพักเนี่ยมันก็ออกมาแบบเหมือนกับพึ่งแตกลังเลยคุณอนุสรณ์จุดประทุมาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันเป็น 90% อะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันก็คือแบบจะคุยกันยังไงต่อครับเพราะจริงๆที่คุยกันไว้เนี่ยเขาจะพูดกับวันที่20จะตกลงกันวันนี้ใช่ป่ะ22ก็เลยเลื่อนไปเนี่ยรู้สึกยังไม่ได้คุยครับเพราะว่าคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่คนเห็นไม่หมดลูกพักทั่วไปเนี่ยอาจจะเห็นไม่หมดถ้าไม่ได้อยู่ในวงเจรจาใช่แต่วงเจรจาเขาจะเห็นหมดแล้วตำแหน่งนี้เป็นของใครสัดส่วนเท่าไหร่โควต้าเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่อ๋อประกอบชื่อแล้วไม่ใช่อาจจะไม่รู้จักชื่อไม่รู้ชื่อไงแต่ว่ารู้แล้วตำแหน่งเกลี่ยกันแบบเป็นธรรมแล้วสิบสี่ตำแหน่งอ่ะสิบสี่วงหนึ่งอ่ะเป็นธรรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเคลียร์ตรงนั้นเรียบร้อยครับแต่เวลาเราพูดเนี่ยเวลาข่าวที่มันรั่วออกไปเนี่ยมันมีแค่ตำแหน่งประธานสภานั้นประธานสภาอ้าวในเมื่อนายกเป็นของก้าวไกลแล้วทำไม140เสียงถึงไม่ได้ประธานสภาครับลักษณะแบบนี้มันมีต้องยอมรับว่า
ชาวบ้านก็ถามกันเยอะเหมือนกันลักษณะแบบนี้แต่เขาไม่ได้เห็นทั้งหมดไงว่าอ๋อเขาไปบวกคะแนนนี้บวกตําบวกบวกบทบาทนี้ให้กับตำแหน่งในฝ่ายบริหารอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่แล้วก็พวกฝั่งเพื่อไทยก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยตำแหน่งมันเคลียร์กันจบหรือยัง14ตำแหน่งอะไรบ้างซึ่งมันก็เป็นความลับที่ฝ่ายคนเจรจาทั้งของเพื่อไทยของผมก้าวไกลมันพูดไม่ได้ไงแต่มันพอจะรู้กันคร่าวๆซะนั้นแหละพูดไม่ได้เรื่องตำแหน่งนี้พูดไม่ได้แล้วไอ้ทีอย่างงี้ไม่หลุดใหญ่เลยไม่ละทีไม่ได้ใครได้กระทรวงอะไรไม่หลุดนะมีแต่ให้คนมาเก่งโผครม.แบบจริงๆมันพอรู้ไงไม่หลุดแต่ว่าผมว่าคุณภูมิธรรมในฐานะผู้เจรจาใช่ไหมคุณสุทินหรือวงเจรจาหมอชนน่านน่ะก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบเยอะนะเดี๋ยวออกมาเนี่ยตำแหน่งบริหารน้อยแล้วประธานสภาก็ยังให้ก้าวไกลอีกเนี่ยโดนแฟนคลับด่าอีกแต่มันรู้ไงมันพอรู้กันไงใช่ไหมอย่างที่เราพูดกันมันก็รู้สึกว่ามันจะอยู่ในแนวนี้แหละคือมหาไทยกลาโหมศึกษาคลังอะไรมันแบบเนี้ยใช่ป่ะคือฝั่งก้าวไกลก้าวไกลคงจะแรงงานด้วยคงจะดีด้วยส่วนที่ส่วนกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยมันคือฝั่งเพื่อไทยหมดเลยครับอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าใครตกลงเดี๋ยวท่องเที่ยวหญิงใหม่เหรออะไรเงี้ยทำไมพูดกันอะไรเงี้ยไม่รู้ใครปล่อยข่าวครับอะไรเงี้ยใช่เหรอซึ่งเสร็จแล้วประชาชาติก็มาบอกว่าเดี๋ยวนะถ้ามันอันดับ3มันควรจะเป็นรองประธานสภาคนที่2ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามีออกมาแล้วเหรอฮะใช่แต่ว่าผมก็งงว่าประเด็นนี้ไอ้รองควรจะต้องเป็นเหรอเพราะว่ามันรองประธาน2คนที่จากเพื่อไทยนี่ยังไงหมายถึงว่าล่าสุดเนี่ยเค้ามันนี่ออกมาจากในวงมั้ยอันนี้ออกมาจากในวงเหมือนกันมั้ยใช่มันก็ออกมาจากในวงนะอ๋อแล้วคือประชาชาติเค้าก็ไม่คือประชาชาติก็บอกแล้วมันไม่ง่ายเวลาเจรจาพวกเนี้ย9สสใช่ป่ะ9 9คนฮะ9คนว่าการ1อ่ะเค้าก็ได้ว่าการ1อาจจะแต่มันไม่ถึงสัดส่วนเท่าไหร่ได้ช่วย1สมมติแล้วเขาจะได้รองประธานไปทำไมอ่ะก็นั่นไงนั่นน่ะสิมันก็งงหรือว่าเขาจะได้รองประธานว่าเขาอยากได้รองประธานไม่เอารัฐมนตรีช่วยนี่ไงนะเพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องวงเจรจาเขาจะเห็นภาพรวมคนที่อยู่ในแกนกลางจริงๆเนี่ยเขาจะเห็นภาพรวมแต่เราไม่มีทางรู้หรอกแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องวงเจรจานะใช่เราก็ไม่รู้เราเดาเราก็ไม่รู้เราเทียบจากแต่ว่าเราเชียร์ใครเราเชียร์ใครเราก็ใส่กันนะเต็มที่อ่ะเพราะไม่รู้เนี่ยไม่เห็นภาพรวมไม่แต่เรารู้คร่าวๆเท่านั้นแหละรู้คร่าวๆแต่ไม่รู้ว่ามันแบ่งกันเป๊ะขนาดอันนี้กลับไปที่ตำแหน่งเราก็ไม่มีใครรู้หรอกเอากลับไปที่สภาอย่างเงี้ยปี62อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสามคนนี่มาจากคนละพรรคกันนะคุณชวนมาจากประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะคุณสุชาติตอนนั้นมาจากพลังประชารัฐคุณสุภชัยโพสุมาจากภูมิใจไทยใช่คือกรณีปี62มันง่ายมากไงเพราะบิ๊กตู่เขาทุบโต๊ะเลยไงพลังประชารัฐได้ประติ๋วเดียวพรรคอันดับหนึ่งอ่ะได้รัฐมนตรีกี่คนอ่ะนึกออกแล้วก็รองประธานสภาหนึ่งคนครับแล้วภูมิใจไทยน้อยมากได้ไม่กี่คนเองเพราะบิ๊กตู่ทุบไปให้คนอื่นหมดไงนะครับก็แล้วมันมีเป็นโควต้ากลางแล้วไม่มีโควต้าคุณประยุทธ์ได้ไงที่ไม่ใช่โควต้าประชารัฐอันนี้พูดตรงในคุณดอนอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณอนุพงศ์คนนี้เป็นโควต้าพลังประชารัฐหมดเลยนะครับ มันไม่ใช่โควต้ากลางแบบเปรมนะครับโควต้าพลังประชารัฐนะครับอ๋อนี่วันนี้คุณหมอชนน่านตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยนะบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้จัดฉากนะไอ้กรณีที่ปล่อยให้คุณอดิศรพูดเนี่ยไม่หรอกให้แบบสปอตไลท์ผมคิดว่าอันนี้ไม่จัดไม่จัดฉากหรอกครับคือในพรรคไม่คือมันเห็นภาพไม่เท่ากันแล้วข่าวมันรั่วออกมามันก็คุมไม่อยู่อ่ะครับธรรมดาฮะสสแต่ละคนเนี่ยได้รับการเลือกตั้งเหมือนกันครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนั่นเหมือนกันแหละมันไม่ได้เป็นไอ้นงไอ้เนนพลทหาร10เอก100ตีอะไรอย่างนั้นที่จะว่ากันแบบเขาก็ไม่ควรจะพูดให้มันออกสื่อขนาดนี้ไงคือมันทำให้ผมก็จะบอกว่าผมว่าภาษาชาวบ้านคุณจะโดนด่าฟรีอ่ะครับคือสุดท้ายแล้วมันก็ไปตกลงกันในวงคณะเจรจาเขาก็ตกลงกันอีกแบบนึงแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีบรรยากาศการให้สัมภาษณ์นะฮะของคุณอดิศรในวันนี้นะไม่ใช่เมื่อวานนะในวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีของคุณหมอชนน่านด้วยครับตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสสเขาทำหน้าที่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญนะครับมีเอกสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงในการแสดงความคิดเห็นนะครับในการที่จะลงมติแต่ในระบบพรรคการเมืองนะครับระบบพรรคการเมืองเนี่ยเราต้องมีการพูดคุยกันเราจะเป็นสถาบันการเมืองเป็นระบบพรรคการเมืองนะครับโดยเฉพาะระบบพรรคการเมืองที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขระบบรัฐสภาซึ่งยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลักนะครับยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลักเคารพเสียงข้างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีข้อสรุปในระบบพรรคเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเองเมื่อมีความเห็นต่างอย่างนี้นะครับไม่ว่าจากคณะผู้บริหารจากสมาชิกพรรคที่มีความเห็นต่างหลากหลายเนี่ยต้องหาความเห็นร่วมให้ได้ต้องขออภัยทางพรรคก้าวไกลด้วยนะครับเพราะว่าเราสูงไล่เลี่ยกันนะครับเราสูงไล่เลี่ยกันมันก็ยากแต่ละคนก็มีแบบคุณชนน่านบอกว่ามี FC ประชาธิปไตยต่างคนต่างมี FC วันนี้ผมไม่ทัน
เกาเหลามาเอาจริงนะท่านนี่คือ FC เพื่อไทยถ้าไปเจอ FC ก้าวไกลก็ไปอีกรูปแบบนึงก็อยากให้ FC อยู่ในสถานที่ตั้งที่มั่นคงดูการเจรจากันซึ่งคิดว่าประชาชนมอบให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่เป็นปลาท่องโกนะครับต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ต้องมีนายกชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้ได้ครับครับเนี่ยแหละก็ประมาณนี้คนละโทนกับเมื่อวานนะครับลดโทนลงหน่อยลดโทนลงพอสมควรเลยแหละผมคิดว่านะครับแต่ก็ยังยืนยันในหลักการบางอย่างนะใช่ไหมใช่ก็คืออยากจะจำกัดขอบเขตมากกว่าเราสูงไรเฮ้ยเราทะเลาะกันยังไงก็ตามเนี่ยแต่เราไม่ทะเลาะกันไปถึงเรื่องพิธาเรื่องนายกเรื่องฝ่ายรัฐบาลนั่นจบไปแล้วยังไงฝ่ายประชาธิปไตยต้องรวมมือกันแน่นอนแต่ว่ายังอยากจะทะเลาะกันอยู่ครับอยากทะเลาะเรื่องประธานสภาอยู่ครับตราบใดที่ยังไม่เคาะนะแล้วผมจะบอกกันว่าต่อให้วันนี้มันมีข่าวว่าเคาะแล้วนะตราบใดที่มียังไม่ถึงวันโหวตคุมพื้นที่ไม่ได้มันยังไม่ถึงวันโหวตทะเลาะแบบไอ้ที่มันออกมาแบบที่มันเห็นในภาพเมื่อวานมันเสียนะฮะมันหมายถึงว่าไอคนเลือกเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ต้องการให้แตกกันถึงขนาดนั้นถึงคุณจะบอกว่ามี FC ใช่ป่ะมันก็จะมี FC ส่วนน้อยนั่นแหละที่ประเภทแบบพวกไปยื่นหนังสือนั่นน่ะที่แบบอยากให้แตกอ่ะแต่คนส่วนใหญ่ใน10ล้านมันไม่ได้ต้องการให้แตกนะฮะก็ความเห็นคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยวันนี้ที่เดินทางไปที่สภาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะให้ความเห็นนะครับโดยบอกว่าการจะทำงานให้ประชาชนแล้วพูดกลับไปกลับมาวันนี้จะพูดอย่างนี้อีกวันจะพูดอย่างโน้นมันไม่ดีนะฮะดังนั้นต้องมีการรักษาคำพูดนะครับเพราะการจะไปสู่เป้าหมายลำบากไม่เช่นนั้นจะทำให้เผด็จการนั้นฟื้นคืนชีพอีกนะครับอันนี้เป็นการแสดงความเห็นแหละนะครับของระหว่างสองพรรคนะฮะก้าวไกลเพื่อไทยโดยคนนอกนะครับอย่างคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับก็มันก็ยังมีข่าวอะไรนะฮะฝั่งพลังประชารัฐจะเสนอชื่อคุณสุชาติอะไรเงี้ยอันนี้มันประหลาดมากแต่มันก็ประหลาดนะใช่จุดประสงค์คืออะไรฮะนอกจากปั่นจริงเสียมเสียมเสียมผิดมารยาทไม่มีเหตุผลคุณสุชาติอยู่เพื่อไทยฮะแล้วคุณธรรมนัสจะไปเสนอทำไมถูกไหมสมมตินะครับก็เสนอมันไม่มีเหตุผลอ่ะมันนอกจากจะเสียมให้ทะเลาะกันอ่ะแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่ไปเสนอต่างพรรคใช่แล้วมันทำให้พรรคเขามีรอยร้าวเปล่าครับนะฮะอันนี้ก็ประหลาดดีนะฮะแต่ว่าผมว่าคงไม่ทำหรอกคุณธรรมนัสไม่ได้เป็นส.ส.หน้าใหม่ไม่ได้ถึงขนาดไม่รู้ภาษีภาษาครับเรื่องแบบนี้ควรไม่ควรแค่ไหนยังไงผมว่าเขาคงรู้เขาคงจะแค่แบบเสี่ยมให้เป็นข่าวไปเล่นๆอย่างนั้นแต่ผมสงสัยว่าถึงวันจริงเนี่ยนะฮะสมมติว่าได้ข้อสรุประหว่างก้าวไกลเพื่อไทยแล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเสนอไหมหรืออาจจะเสนอชื่อเดียวผมว่าน่าจะอาจจะมีคนทะลึ่งเสนอใช่ไหมแต่อาจจะไม่ใช่คุณธรรมนัสอาจจะมีคนทะลึ่งเสนอแล้วก็ดูว่ายังไงไม่แต่โดยหลักเขาก็จะมีเขาจะเสนอได้ก็คือแบบแต่ฝ่ายรัฐบาลเป็นเอกภาพเขาก็เสนอ1คนใช่ฝ่ายค้านก็เสนอ1คนแต่เสนอ1คนเสนอเพื่อไทยอ่ะแล้วถ้าเสนอเพื่อไทยนี่มันตลกอ่ะมันทุเรศก็ใช่ไงมารยาทมีคนทะลึ่งเสนอไงมั้ยไม่มีหรอกไม่ถึงแค่จะมีฝ่ายตัวเองไงถ้ามันมีแล้วผมได้รับการเสนอผมต้องถอนนะต้องถอนไม่เอาต้องถอนคุณอนุทินไงอะไรเงี้ยหมายถึงคุณอนุทินหมายถึงว่าพรรคผู้พรรคภูมิใจไทยก็เสนอคนประเภทนี้ใช่ถ้าเป็นประเภทนี้ก็ต้องเสนอคนประเด็นที่เขาที่เป็นข่าวและผู้สื่อข่าวพยายามถามอยู่ก็คือว่าพรรคพลังประชารัฐเสนอคนเพื่อไทยไงและทำให้คนเพื่อไทยเขาลังเลสมาชิกพรรคที่อาจจะสมมติว่าคุณสมมติพลังประชารัฐไปเสนอคุณสุชาติพรรคพวกคุณสุชาติในเพื่อไทยก็เกิดอาการลังเลจะไปเลือกคุณสุชาติไหมไม่เลือกเดี๋ยวคุณสุชาติจะโกรธไหมอะไรเงี้ยนั้นคุณสุชาติต้องประกาศถอนตัวตามหลักต้องเป็นงั้นเหมือนหมอชนน่านพูดไงว่าถ้ามีใครเสนอหมอชนน่านเป็นประธานสภาเนี่ยก็จะถอนตัวครับนะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าจะเสนอก็เสนอคุณประวิตรไปเลยคุณเอกประวิตรเนี่ยใช่เห็นลีลาในการเป็นประธานเหมือนกันก็ถ้าท่านเป็นประธานก็คือเราก็จะเห็นบทบาทรองประธานอันดับหนึ่งครับเนี่ยขึ้นเป็นประธานอันนี้ระดับเจ้าวาดเขาก็ต้องเอาตามหลักก็คือต้องเอาพรรคอันดับหนึ่งของเขาก็ต้องเสนอคุณศักดิ์สยามอะไรเงี้ยใช่ท่านใช่ผมก็ลืมไปนะภูมิใจไทยอันดับแต่คดีไม่จบนะเอาไม่เกี่ยวยังไม่ได้ตัดสินยังเป็นส.ส.อยู่ครับก็อย่างครั้งนี้คุณสุประชัยก็โอเคอนุทินเป็นประธานสภาไปเลยครั้งนี้คุณสุประชัยอนุทินเป็นผู้นำฝ่ายค้านเออใช่เป็นผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านเป็นประธานสภาได้มันก็ไม่ได้คงเสนอได้คงไม่ได้โหวตใช่ไม่ได้เสนอชื่อหรอกใช่แต่ว่าคุณสุประชัยโพสุไม่ได้เข้าใช่ไหมไม่ได้เข้าไม่ได้น่าจะเป็นส.ต.นะไม่ได้เข้าส.ต.คือสอบตกนะครับคุณอะไรที่ฟ้องเก่งๆก็สอบตกฟ้องเก่งของภูมิใจไทยเหรอฮะสุประชัยสุประชัยสมุทรโคศกทั้งสองสุประชัยวันนั้นปาร์ตี้ลิสต์ห่างอยู่พอสมควรนะนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าฮะกลับมาตามกันต่อนะฮะบรรยากาศนะฮะการประชุมการสัมมนาส.ส.นะฮะจากเมื่อวานของทางเพื่อไทยแล้วก็ยังมีการอบรมเรื่องของส.ส.หน้าใหม่ของก้าวไกลด้วยนะฮะสักครู่กลับมาครับแบกตรง